การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธ,ธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกานะครับลงนามความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศครับ ที่โรงแรมฮิลตันกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกานายจุลามณีชาติสุวรรณเอกกราชทูตณกกรุงโคลัมโบและนายจอรอมราตุงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจการคริสตศาสนาให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันที่ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งศรีลังกานะครับโดยมีนาย ชัดทันกุญชอรอัย์ุยารองผู้ว่าการด้านาการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ทอทอท,อทอและนายก่ชูโกเมสประธานสํานักงานกา,การท่องเที่ยวแห่งศรีลังการ่รวมลงนามรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ทอทอท,อท,อทอบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับศรีลังกาเนี่ยเกิดเหตุระเบิดจนกระทบกับความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวแต่ขณะนี้เหตุการณ์ A สงบเรียบร้อยกลับสู่สภาวะปกติ การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างทอทอท,อทอและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งศรีลังกาจะเป็นการทำงานบรูรณาการซึ่งกันและกันมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมีความชัดเจนและตระหนักถึงประโยชน์ร่วมกันของทั้งสงประเทศรวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้น สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดก,การการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตเพื่อทําให้อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศมีการเจริญเติบโต,ตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสําหรับปี2561ที่ผ่านมานะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวศรีลังกาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมีประมาณ6,000คนสร้างไรายได้เข้าประเทศประมาณ2,600ล้านบาทส่วนนักท่องเที่ยวไทยไปศรีลังกาประมาณ9,000ถึง10,000คนครับ เป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาก็ไปซื้อของด้วยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวหารายชายทะเลของบ้านเราด้วยนะครับแล้วจากระยะที่ใกล้บินแค่3ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตลาดนี้จะโตเข้าบ้านเราเนี่ยก็มีอีกนะครับ